ีประเด็นนึงค่ะคุณผู้ชมที่ทางสถานีข่าวท็อปนิวส์ของเราได้มีการลงพื้นที่ตามคำร้องเรียนค่ะบอกว่าบริเวณรอบๆเกาะรัตนโกสินทร์โดยเฉพาะจุดที่มีนักท่องเที่ยวเยอะเนี่ยนะคะมีการโกงราคาค่าโดยสารค่ะไม่ว่าจะเป็นรถแท็กซี่รถตุ๊กตุ๊กผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่เลยนี่แปลงร่างเป็นนักท่องเที่ยวฉับพลันคุณแซคธราวุฒิค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็ไปนะคะเจอกับตุ๊กตุ๊กเจ้าถิ่นนะนี่เรียกขายทัวร์4ชั่วโมง 1,200 บาทนี้ตามข้อร้องเรียนก่อนนั้นนะคะผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ค่ะสวมบทบาทเป็นนักท่องเที่ยวค่ะเดินทางมาจากภาคใต้มาท่องเที่ยวกรุงเทพเป็นครั้งแรกในชีวิตอันนี้คือบทบาทค่ะแต่ว่านะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากเลยนะปรากฏว่านะคะไปพบเจอเหมือนกันนะคะแท็กซี่ที่ไม่มีการกดมิเตอร์หรือว่าตุ๊กๆที่มีการโกงราคาค่าโดยสารผู้สื่อข่าวก็เข้าไปสนทนากับผู้ให้บริการรถตุ๊กๆรายหนึ่งก่อนหน้านี้กำลังเรียกนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาติเพื่อเสนอขายแพ็กเกจทัวร์อยู่ผู้สื่อข่าวของเราค่ะเข้าไปสนทนากับผู้ให้บริการรถตุ๊กๆเพราะว่าหากเป็นคนไทยจะมีการเรียกเก็บค่าบริการ300บาทแต่ถ้าเป็นชาวต่างชาติจะเรียกเก็บ600บาทค่ะคนแบบต่างชาติเขาไม่รู้อ่ะเนาะแล้วเขามาพี่ครับตรงนี้ก็เรียกว่าอะไรท่าช้างท่าช้างเหรอแล้วถ้าเกิดเนี่ยผมรอเพื่อนถ้าเกิดผมจะไปอะไรนะเขาเรียกวัดโพไกลไหมจากตรงเนี้ยไกลครับประมาณไกลยังไงอ่ะมันเดินไม่ไหวไหมประมาณเกือบ2โล2โลเลยเหรอตรงนี้ท่าช้างถ้าจะไปวัดโพเนี่ย2โลเลยเหรอใช่ผมไม่เคยมาเลยอ่ะครั้งแรกเห็นเขาบอกว่ามันมีให้ไหว้อะไรไม่รู้ว่าเนี่ยผมก็เลยหลงทางพระนอนใช่ใช่สามร้อยป่ะล่ะสามร้อยนี่เท่าไหร่อ่ะ150ร้อยห้าสิบเหรอไกลนะไกลมากเลยอ่ะพี่ร้อนอ๋อแล้วถ้าเกิดผมจะเหมาแล้วตุ๊กๆแบบไปทัวร์เขาเรียกว่าอะไรทัวร์วังอ่ะแถวเนี้ยรอบวังนะมันมีอะไรบ้างอ่ะพี่ถ้าผมไปอ่ะมันไม่มีนะมันก็ขี่อ้อมไม่ใหญ่เขาเรียกว่าทัวร์เรียกว่าอ้อมอ๋อมันผ่านอะไรบ้างอ่ะพี่มันก็ผ่านนี่วัดพระแก้วแล้วก็พิพิธภัณฑ์ถ้าผมหมอพี่เท่าไหร่อ่ะหรือราคาไม่เหมายังไงเป็นราคายังไงบ้างมันแบ่งไหมราคาคนไทยต่างชาติมันนี่ผมเพิ่งมาจากใต้ไม่รู้เรื่องตรงนะถ้าต่างชาติตัวเนี่ย600 600เลยเหรอใช่แต่ถ้าเป็นคนไทยก็300เออผมว่าอย่างนี้แหละผมก็ไม่รู้แล้วผมไม่รู้เรื่องเลยอ่ะจริงๆคือถ้าผมหมอพี่นี่คือ300เหรอใช่ๆ300นี่ไปวนไปไหนบ้างก็ไปมันจะไปตักไปวัดพระแก้วไปชนวัดโพแล้วก็มานี่รอบวัดพระแก้วแล้วก็มาพิพิธภัณฑ์หนามหลวงมาเนี่ยตรงนี้มาเดิมโอเคพี่งั้นเดี๋ยวผมรอเพื่อนแป๊บรถตุ๊กๆนะคะไม่เพียงเท่านั้นค่ะผู้สื่อข่าวของเราสนทนากับผู้ประกอบการบางรายในย่านตลาดช้างยอมรับว่าเหตุการณ์ที่มีนักท่องเที่ยวร้องทุกข์ว่าโดนแท็กซี่และ3ล้อโกงราคาค่าโดยสารมีอยู่จริงซึ่งจะพยายามออกอุบายหลอกลวงว่าพระบรมมหาราชวังปิดบ้างล่ะขายโปรแกรมนำเที่ยวบ้างล่ะและจะพานักท่องเที่ยวไปซื้อสินค้าเช่นเครื่องประดับชุดสูทหรือล่องเรือนำเที่ยวแม่น้ำเจ้าพระยาโดยที่คนขับค่ะได้รับส่วนแบ่งรวมทั้งมีการยัดเยียดให้ซื้อสินค้าด้วยขายสินค้าที่ราคาแพงเกินจริงอีกทั้งข่มขู่นักท่องเที่ยวที่ไม่ซื้อสินค้าอีกด้วยกรณีที่แบบมันตุ๊กตุ๊กอ่ะโกงราคาจริงไหมพี่ก็อย่างถ้าเป็นคนไทยเขาก็ไม่รับไอ้พวกตรงๆก็พี่ต้องไปเรียกแก๊ปอะไรเงี้ยแทนอันนี้จริงคนไทยไม่รับเลยใช่อันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าฝั่งเนี่ยเขาก็ไม่รับเขาจะรับแต่ต่างชาติเขาก็ไม่ได้โกงเราหรอกค่ะแต่แค่เขาไม่รับเราไม่รับพวกเราใช่แล้วเขาจะรับแค่ต่างชาติพอรู้ไหมพี่ราคาส่วนใหญ่ลืมต้นเท่าไหร่ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ราคาเลยแต่แค่เขาไม่ได้โกงค่ะเขาแค่ว่าเขาแบบจะบอกว่าอันนี้ไม่รู้เลยว่าสมมติว่าถ้าคนถ้าฝรั่งคนนี้จะไปอีกจุดหนึ่งเขาบอกว่าต้องไปที่นี่ก่อนสมมติว่าไปบ้านหม้อไปซื้อเพชรอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะบอกราคาพัดแพ็กเกจไปอ๋อเหมือนว่าไปทัวร์ผ่านนี่ซื้อนั่นใช่รู้แค่นี้อันนี้ที่เขาฝรั่งเขาเล่าให้ฟังแล้วต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยคือแบบได้มาแบบเหมือนปรับทุกคุยกับเราบ้างไหมว่าเฮ้ยทำไมสวิตยูแบบแพงจังไม่เขาแค่น่ะถามว่าวัดปิดกี่โมงอะไรเงี้ยก็บอกว่าปิดยังก็ยังเปิดอยู่เขาบอกว่าก็จะโดนโกงผมว่าวัดปิดให้ไปทัวร์ที่อื่นกับเขากับเขาอะไรเงี้ยพี่ขอบคุณมากนะคะก็มีการสอบถามจากผู้ค้านะคะรวมไปถึงผู้ให้บริการรถโดยสารด้วยรถตุ๊กๆด้วยหลังจากนั้นค่ะก็ทดลองใช้บริการรถตุ๊กๆขึ้นจากบริเวณหน้าศาลหลักเมืองปลายทางคือวัดโพผู้ให้บริการรถตุ๊กๆรายนี้คิดค่าบริการเพียง60บาทค่ะ
แต่ในระหว่างที่ผู้สื่อข่าวโดยสารไปก็มีการสอบถามเกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นนะคะแท็กซี่ไม่มีการกดมิเตอร์ตุ๊กตุ๊กมักมีการโกงราคาค่าโดยสารคนขับคนนี้เขาก็ยอมรับบอกว่าเป็นเรื่องจริงนะโดยเพื่อนร่วมอาชีพบางคนค่ะมีการเรียกเก็บค่าบริการหากเป็นคนไทยเริ่มต้น100บาทและถ้าเป็นชาวต่างชาติเริ่มต้นประมาณ200ถึง300บาทค่ะถ้าเป็นต่างชาตินี้เขาเริ่มต้นเท่าไหร่นะครับ100นึงอ๋อ100นึงเลยเหรอประมาณนั้นโอ้ยบางทีมันเรียกใกล้ๆกันหมด200 300เนี่ยอ๋อบางคัน 2-300 เลยพี่โอ้โหก็พักพวกขับอยู่แถวนี้มันอย่างนั้นแหละที่บอกคือ300พวกไปก็100นึงก็คือสตาร์ท100นึงพี่เราเห็นมันมีคนต่างชาติแบบโดนฟันหัวงี้เยอะไหมอ่ะต่างชาติโดนแบบโดนราคางี้เยอะไหมครับน้อยนะเขารู้ราคาหมดเที่ยวมันเวลามีปัญหาเวลาก็โดนหลอกแล้วก็จะโพสต์ลงคนที่ไม่ค่อยรู้ล่ะจะโดนก่อนก็มาใหม่ๆเนี้ยเขามาอย่างลงเครื่องมาเที่ยววันแรกเนี้ยจะโดนเครื่องค่ารถเพราะว่าก็ผมขับเนี่ยผมจะไม่เรียกแฟนเอาพอไปได้ไหมเอาตามคุณบอกค่ะก็ต่อจากนี้นะคะทางสถานีข่าวท็อปนิวส์จะประสานไปยังกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อหารือกับกระทรวงคมนาคมด้วยในการดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวร่วมกันก็คาดว่าจะมีมาตรการจัดการที่เด็ดขาดมากยิ่งขึ้นในการควบคุมดูแลตลอดจนความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยรวมถึงตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวมัคคุเทศก์อาสาที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวในบริเวณดังกล่าวค่ะเน้นย้ำนะคะว่านี่เป็นแค่บางส่วนนะของความไม่น่ารักของคนที่ฉวยโอกาสค่ะช่วงนี้นักท่องเที่ยวมาเยอะอย่าว่าแต่นักท่องเที่ยวที่โดนเลยคนไทยด้วยกันเองก็โดนค่ะยังแฟนใหญ่เองนะเคยไปเที่ยวค่ะอยากจะขึ้นรถตุ๊กๆนะจากบริเวณท่าช้างเนี่ยแหละจะไปที่วัดโพระยะทางมันไม่ไกลหรอกค่ะเพียงแต่ว่าเราเดินเนี่ยอากาศอาจจะร้อนเขาเรียก100บาทคุณผู้ชมถามว่าจ่ายไหมจ่ายค่ะเพราะอากาศร้อนก็ต้องยอมนะนี่ขนาดเป็นคนไทยด้วยนะอ้าวก็จะรอดูมาตรการการจัดการนะคะมาอีกหนึ่งเรื่องไหนๆพูดถึงเรื่องนักท่องเที่ยวมันเรื่องเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าหลายท่านอาจจะนึกภาพไม่ออกว่านักท่องเที่ยวเยอะขนาดไหนมี TikTok นึงนะคะเขาถ่ายเป็นบรรยากาศล่าสุดเลยนะที่บอกว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวเริ่มกลับมาเที่ยวแล้ววัดพระแก้วหรือว่าพระบรมมหาราชวังก็เป็นหมุดหมายนึงเหมือนกันที่นักท่องเที่ยวต้องมาค่ะนี่คือภาพเมื่อเร็วๆนี้เลยค่ะเขาบอกว่าจงกัวยืนหนึ่งจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าจงกัวเหรินจงกัวเหรินเนี่ยก็คือคนจีนนี่ค่ะส่วนใหญ่เป็นทัวร์ชาวจีนค่ะมาเที่ยวเขาก็จะมาเป็นรอบๆถ้าคนไทยจะไปเที่ยวเราก็จะต้องดูนะหนึ่งละวันปกติช่วงเวลาที่บายๆนะคะที่ทัวร์ไม่เยอะเราก็ยังสามารถเที่ยวได้ค่ะคุณผู้ชมนะคะเขาก็มาชมเสน่ห์ความสวยงามของบ้านเรามาเที่ยวก็ต้องยอมรับว่าเป็นฟันเฟืองหนึ่งของเศรษฐกิจเหมือนกันนะคะแต่ถ้ามาเจอความไม่น่ารักแบบนี้นะแบ็คแพคเกอร์เนี่ยเข้ามาเองก็เยอะเขาไม่ได้มากับทัวร์แบบนี้เองก็เยอะเพราะฉะนั้นไปเจอความไม่น่ารักกับการฉวยโอกาสขึ้นราคาเนี่ยมันเป็นปากต่อปากแล้วมันก็ส่งผลเสียนะคะอันนี้เรื่องของการท่องเที่ยวส่วนวันนี้เมื่อวันวานค่ะวันที่1มีนาคมจริงๆมีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นแต่ขอหยิบยกเรื่องนี้นะคะ1มีนาคมย้อนไปเมื่อปีพุทธศักราช2450ค่ะรัฐบาลไทยเริ่มจัดประกวดพันธุ์ข้าวเป็นครั้งแรกที่เมืองธัญบุรีโดยรัฐบาลไทยเริ่มจัดประกวดพันธุ์ข้าวเป็นครั้งแรกที่เมืองธัญบุรีเหตุผลการประกวดปรากฏในประกาศซึ่งเก็บไว้ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติว่าเดิมข้าวไทยเป็นสินค้าใหญ่แต่ขณะนั้นราคาตกต่ำเมื่อเทียบกับข้าวจากชวาสาเหตุก็เพราะข้าวที่นำมาปลูกและจำหน่ายมีทั้งดีและเลวปนกันค่ะไม่มีการคัดเลือกจึงเห็นควรจัดประกวดพันธุ์ข้าวขึ้นเพื่อจะได้เป็นพันธุ์ต่อไปครั้งนั้นมีชาวนาส่งข้าวเข้าประกวดถึง324รายรวมข้าวได้165,000ข้าวที่ได้รับรางวัลที่1ในการประกวดตอนนั้นก็คือข้าวปิ่นทองนี่
เมื่อปีพุทธศักราช2450วันนี้เมื่อวันวานค่ะแต่ถ้าพูดถึงณปัจจุบันแล้วนะคะหลากหลายสายพันธุ์ข้าวค่ะทั้งบริโภคในประเทศแล้วก็มีการส่งออกแล้วก็เป็นที่ยอมรับอย่างข้าวหอมมะลินี่ก็ยังเป็นอันดับหนึ่งอยู่นะคะมีรายงานค่ะจากกรมการค้าต่างประเทศสรุปตัวเลขการส่งออกข้าวค่ะคุณผู้ชม 2,566 ส่งออกข้าว 8.76 ล้านตันแล้วก็คาดว่าในปี 2,567 ส่งออกข้าวจะเพิ่มขึ้นค่ะเป็น 7.5 ล้านตันโดยกรมการค้าต่างประเทศเผยยอดส่งออกข้าวปี66นะคะเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้8ล้านตันคิดเป็นมูลค่า 178,136 ล้านบาทตั้งเป้าการส่งออกปี67ปีนี้จะมีปริมาณ 7.5 ล้านตันด้วยปัจจัยต่อการคาดการตัวเลขดังกล่าวค่ะก็มาจากผลผลิตข้าวของไทยที่คาดว่าจะลดลงจากปีก่อนร้อยละ 5.87 ซึ่งเป็นผลกระทบจากสภาพอากาศปรากฏการเอลนีโญปริมาณผลผลิตข้าวโลกที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมาทำให้ปริมาณอุปทานข้าวโลกเพิ่มขึ้นการนำเข้าข้าวของประเทศคู่ค้ามีแนวโน้มปรับตัวลดลงค่ะส่วนหนึ่งเกิดจากความนิยมการบริโภคข้าวลดลงทำให้การแข่งขันทางด้านราคารุนแรงขึ้นราคาข้าวไทยสูงกว่าราคาข้าวของประเทศผู้ส่งออกรายอื่นต้องเร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวให้มีผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้นต้านทานโรคและแมลงลดการใช้ปุ๋ยและการกำจัดแมลงผลักดันส่งออกข้าวไทยตามนโยบายรักษาตลาดเดิมเพิ่มตลาดใหม่ในการส่งออกไปต่างประเทศแล้วก็จะมีการเตรียมจัดงานประชุมข้าวนานาชาติ Thailand Rice Convention TRC 2024ในเดือนพฤษภาคมปีนี้นะคะจัดงาน TRC สัญจรลงพื้นที่เพื่อให้ข้อมูลแนวโน้มความต้องการข้าวในตลาดโลกกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวค่ะแล้วก็จะมีการเดินทางไปกระชับความสัมพันธ์และขยายตลาดข้าวกับแอฟริกาใต้ฮ่องกงญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นตลาดข้าวที่สำคัญอันดับต้นๆของไทยนี่คือการตั้งเป้านะคะของกรมการค้าต่างประเทศค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ